4ครับศรีสะเกษช่วงหลังมาฟอร์มดีนะครับเจอกับปตท.ระยองที่อาจารย์พยงขุนเนนมาทำเกมแรกแล้วก็ชนะเลยโอ้โหในมานั่งสำรองนี่เต็มที่เลยนะครับมีคอสเข้าไปด้านในเอ้าหลุดเสียบด้วยหลุดมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ12นาทีแต่รู้สึกจะไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ยิงไปนั้น101ประตูในลีกไทยครับโจฮาหลาแต่ว่าจังหวะนี้มีธงจากผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ได้เริ่มมาแล้วได้ลุยก่อนดูครับล้ำหรือเปล่าจังหวะมากเลยครับปัจจัยผู้เป็นผู้ตัดสินเลยครับตรงนี้และตรงนั้นเขตทำการด้วยใช่เอกไม่มีพลาดไม่มีพลาดแล้วครับสัญญาณเตือนเลยครับสำหรับศรีสะเกษที่เกมรุกในบ้านถือว่าวูบวาบอยู่แล้วนะครับเทโรมาก็เสร็จมาแล้วบอลยาวจังหวะโมงพื้นหลังนี่ไม่รู้ว่าตั้งใจคืนหรือเปล่านะอย่างนี้น่าจะแฉลบแล้วครับเทรนแมคคานาฮานะครับโหมกไปดีที่ยังตะปบไว้ได้กฤษณะกันกินบอลของปอตทโอ้ยซ้ายของออตาล่าข้ามคานออกไปนี่ข้ามถนัดเลยครับบอลจากซ้ายข้ามมาขวาแล้วเข้าซ้ายของคนนี้ครับข้ามคานไว้นิดเดียวครับดูครับจังหวะคอสข้ามไปของธงชัยโพนางนะครับชาร์จไม่ถึงกันสักคนแล้วซ้ายโอ้ยระยะค่อนข้างใกล้มากดูจานพยงสะดุ้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 งไม่ได้ครับฟรีคิกครับสรายุทธยิงแล้วโอ้โหชนเสาโอ้โหลูกนี้ไม่ได้โอ้ช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาระยะหลังนี่สรายุทธเองยิงลูกฟรีคิกค่อนข้างจะดีใช่ครับค่อนข้างจะดีเลยแล้วสไตล์ฟรีคิกของสรายุทธเนี่ยเล้นแรงไว้ก่อนด้วยนี่ครับชนโคนเสานิดเดียวจริงครับเขามั่นใจช่วงนี้มั่นใจครับโจมั่นใจครับนี่พอไม่มีธีรศิลป์แดงดาก็จะมีสรายุทธ์นี่แหละครับที่จะพอต่อกรในท็อปสกอร์เลอร์ได้9ประตูไปแล้วนะครับในลีกปีนี้บอลยาวขึ้นมามาอีกแล้วพิงก่อนเลยครับดูความเก่าแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหถ้าไม่มั่นใจนะครับทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับนี่คือศูนย์หน้าที่กำลังมีความมั่นใจสุซูกิครับปลายปีนี้เอาไหม ไม่แน่เหมือนกันนะครับเล่นอย่างนี้ดูครับจังหวะยิงด้วยขวาโอ้โหนี่วอลเล่ได้ไกลมากนะครับสายตาจับจ้องที่มองหันหลังให้ประตูด้วยนะครับเนี่ยมาอีกทีในกรอบเขตโทษยิงด้วยซ้ายแต่ว่าติดเซฟครับวันนี้จังหวะของเวลาสโก้ครับกอก้าก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องชมกฤษณะกันกลิ่นด้วยที่ช่วยปตท.ไว้ได้ครับนี่ครับจังหวะแฉลบเหมือนจะแฉลบนิดนึงแล้วก็ไปติดกฤษณะออก10นาทีสุดท้ายดูปตท.บ้างจังหวะเตะมุมแล้วด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหลูคัสแดเนียลเซฟแล้วซ้ำอีกทีไม่ได้ครับจังหวะยิงของเดสมานะครับปตท.มาช่วงท้ายมีจังหวะฮึดเหมือนกันจังหวะลุยมาแล้วก้มหน้ายิงลูกนี้ติดบล็อกครับมีศักดิ์ศรีกำบังนี่ก็แลกหมัดกันเลยนะครับปตท.เองก็รู้ว่า1คะแนนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ก็ลุยใส่ครับดูครับจังหวะยิงอาจารย์พยงก็เคยคุมอีสานยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในนามของศรีสะเกษก็ตามดูครับจังหวะพลิกมายิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นวิกเตอร์มาโร่ที่ตามมาครับหน้าที่ดีคือต้องพลิกแล้วต้องยิงให้ได้แหละครับทุกจังหวะที่ยิงก็ที่ศรีนครลำดวนครับไม่มีสกอร์เสมอกันไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น